มโปรทุ่มงบ850ล้านบาทเปิดสาขาใหม่โฮมโปรบางนากม.1จัดเต็มโปรโมชั่นส่งท้ายปีตั้งเป้ายอดขายต่อเดือน100ล้านบาทเดือนหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะในการเปิดสาขาใหม่เอาใจคนชอบตกแต่งบ้านกันค่ะล่าสุดโฮมโปรเปิดสาขาใหม่โฮมโปรบางนากม.1สาขาที่94ค่ะบนพื้นที่กว่า 18,000 ตารางเมตรด้วยแนวคิดสมาร์ทไลฟ์แอนด์โฮมอินสไปร์โดยมีการผสมผสานระหว่างพื้นที่สีเขียวสำหรับที่สาขาแห่งนี้ค่ะโฮมโปรทุ่มงบไปกว่า850ล้านบาทซึ่งสาขานี้ค่ะมีบริการ 3D ดีไซน์ทำให้ลูกค้าเห็นภาพและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีบริการส่งฟรีในรัศมี10กิโลเมตรรวมถึงบริการติดตั้งสินค้าฟรีโดยยึดหลักสินค้าคุณภาพดีค่ะต้องควบคู่ไปกับบริการที่ดีด้วยภายในงานเปิดตัวโฮมโปรบางนากม.1ค่ะยังได้รับเกียรติจากคุณสวนีศิราริยกุลค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มการตลาดบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนค่ะร่วมพูดคุยค่ะโดยเปิดเผยค่ะว่าสาขานี้ค่ะเป็นการขยายสาขาในฝั่งกรุงเทพตะวันออกสแตนอะโลนค่ะรองรับการขยายตัวของตลาดบ้านที่จะกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหลังซบเซาจากวิกฤตโควิด-19โดยตั้งเป้ายอดขาย100ล้านบาทต่อเดือนค่ะสำหรับใครที่อยากจะช้อปปิ้งของตกแต่งภายในบ้านแล้วก็สามารถมาเปิดประสบการณ์หาอินสไปเรชั่นใหม่ๆค่ะในการตกแต่งบ้านกันได้ที่โฮมโปรบางนากม.1ซึ่งตลอดเดือนพฤศจิกายนค่ะเป็นการฉลองเปิดสาขาใหม่ค่ะโปรโมชั่นอัดแน่นจัดเต็มกันอย่างแน่นอนค่ะคอนเซปต์ของสโตร์ใหม่เราอันนี้นะคะโฮมโปรบางนากิโลเมตรที่1 นะคะคอนเซปต์ก็คือเป็นภายใต้สมาร์ทไลฟ์นะคะอินสปิเรชั่นนะคะอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการปรับโพซิชันนิ่งให้โมเดิร์นขึ้นเพื่อจับกลุ่มยังทาร์เก็ตมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ในสีเขียวนะคะให้มันมีเรื่องของกรีนต้นไม้มากขึ้นแล้วก็ในส่วนของการนำเสนอสินค้าเองเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยไม่ใช่แค่สินค้ามาวางจะเน้นเรื่องของไลฟ์สไตล์มากขึ้นมีการโชว์นำเสนอสินค้าที่ให้ผู้บริโภคเนี่ยเห็นว่ายูสเซจในการใช้หรือว่าเบเนฟิตของการเอาอันนี้มามิกอันนี้มาแมทช์อันนี้นู่นนี่นั่นก็จะเห็นไอเดียในการจัดบ้านมากขึ้นการใช้ของมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่ของการนำเสนอนอกจากนั้นเองเนี่ยเราก็จะมีนวัตกรรมเช่นสมาร์ทโฮมนะคะก็จะมีบูธสมาร์ทโฮมในการที่ new innovation ตอนนี้เรื่องของสมาร์ทโฮมเทรนด์มันก็มาเนาะว่าการใช้เสียงการสั่งงานด้วยเสียงการทำบ้านให้มันดูสมาร์ทมากขึ้นก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของโควิดตอนนี้อันนี้ในเรื่องของคอนเซปต์ของสโตร์นะคะที่จับกลุ่มทาร์เก็ตที่ยังมากขึ้นนะคะในส่วนของพนักงานเองหรือเซอร์วิสเราเองเนี่ยเราก็จะมีการอุปกรณ์ทูลต่างๆเนี่ยที่มันเป็นดีไวซ์ในการนำเสนอขายมากขึ้นเช่นพนักงานเองก็จะมีดีไวซ์ในการนำเสนอขายนะคะแทนที่จะวิ่งไปนู่นนี่นั่นก็สามารถนำเสนอขายบนผ่านมือถือได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งเราจะมีดีไวซ์แปะตามจุดต่างๆเขาเรียกว่า happy or not นะคะคือเวลาที่มันมีกลุ่ม Gen Y เนาะที่แบบยังอ่ะจะไม่ชอบให้พนักงานเดินตามขอใช้เวลาส่วนตัวของตัวเองเราก็จะมี device ตัวนี้เรียกว่า happy or not แปะอยู่ตามจุดต่างๆถ้าลูกค้าเองเนี่ยกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y เนี่ยเขาไม่ชอบให้พนักงานเดินตามอ่ะแต่ถ้าเขาเกิดปัญหาแล้วเขาต้องการถามข้อมูลสินค้าหรือเช็ควิธีการใช้มากขึ้นก็สามารถกดปุ่มอันเนี้ยเพื่อที่จะเรียกพนักงานมาถามเพิ่มเติมได้อันนี้เราก็จะมองเรื่องของวิธีการช้อปปิ้งของลูกค้าเป็นหลักเราก็จะพยายามปรับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ store operation service นะคะที่เราเปลี่ยนแปลงมากขึ้นค่ะน่าจะเกิน100 ล้านนะคะสโตร์นี้คือต่อเดือนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ Homepro เองเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของ construction หรือว่ากลุ่มก่อสร้างเนาะเราจะเน้นที่เป็นปลายน้ำที่เป็นเรื่องของตั้งแต่ระบบงานตกแต่งภายในหรืองานตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราจะกวาดตรงนั้นมาค่อนข้างพอสมควรซึ่งถามว่าในแง่ของ market share เราเป็นอันดับ1อยู่แล้วเราครองที่1มาตลอดแล้วก็ในปีนี้ถึงแม้ว่าจะเจอโควิดเองเนี่ยเราก็ยังจริงๆตอน Q3 เนาะเราเจอล็อกดาวน์ไป2เดือนเนอะเดือน7เดือน8แน่นอนทุกคนน่ะตกอยู่แล้วแหละแต่ว่าในแง่ของผลประกอบการที่ตกเองเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เราก็ยังตกในส่วนที่น้อยกว่าตลาดนะคะถ้าเบนช์มาร์กกันหรือเดือน9เองที่เราเพิ่งจัดซุปเปอร์เอ็กซ์โปไปเนี่ยเราก็ดีดโกรทกลับมาแล้วทำให้ Year to Date ทุกอย่างเนี่ยเรายังโตพอสมควรอยู่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เอาจริงๆว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ใช้เงินเยอะกว่าปีที่แล้วอีกคือปีที่แล้วมันเกิดโควิดครั้งแรกเนาะมันก็กล้าๆกลัวๆแต่ปีนี้เราก็ยืนยันว่าเราใช้เงินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
เราใช้เงินอย่างมีคุณค่าเพราะบางอย่างการตลาดเองมันไม่ใช่เพื่อหวังยอดขายช็อตเทอมอย่างเดียวบางอย่างมันต้องอินเวสต์เพื่อ customer experience เนาะอย่างเช่นการลงทุนหรือปรับปรุงเนี่ยอย่างเงี้ยดิจิตอลไซเนจเห็นไหมคะเห็นดิจิตอลไซเนจหลายๆอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากสร้าง experience ให้กับผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเนี่ยเราก็ลงทุนเราไม่ตัดแล้วเราใช้มากกว่าปีที่แล้วอันนี้ยืนยันเลยค่ะก็เราคิดว่าอันเนี้ยเป็นสถานที่สาขาใหม่นะคะเราคิดว่าเรามั่นใจอะว่าโฮมโปรเองอะสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแทบจะเกือบทุกกลุ่มนะคะที่เกี่ยวข้องมีความต้องการเกี่ยวกับบ้านอยากจะทำบ้านอยากจะรีโนเวทบ้านอยากตกแต่งบ้านเพราะตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าโควิดเนี่ยมันฟอร์สให้เราเองเนี่ยต้องอยู่บ้านมากขึ้นพอเราอยู่บ้านมากขึ้นมันเจอเพนพอยต์มันเจอปัญหาที่เราควรจะต้องทำต้องจัดต้องเก็บต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงเราเชื่อว่าโฮมโปรวันนี้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสินค้าและบริการที่เราเซิร์ฟได้ทุกๆกลุ่มและทุกๆแคตตากรีซึ่งก็อยากจะเชิญชวนผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าทุกๆท่านที่อยู่ใกล้ๆในแอเรียนี้นะคะก็เชิญมาที่สาขาแล้วก็พบกับนวัตกรรมใหม่ๆสินค้าใหม่ๆแล้วก็บริการรูปแบบใหม่ๆได้ที่โฮมโปรบางนากิโลเมตรที่1 นะคะขอบคุณค่ะ